ตัดสินใจมาบวชเนื่องจากว่าโดยส่วนตัวแล้วเนี่ยนิสัยส่วนตัวเป็นคนที่คิดมากค่ะไม่ปล่อยวางค่ะแล้วก็คาดหวังสูงหลังจากที่คาดหวังเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยมันเกิดวิกฤตอะค่ะในชีวิตคือเราเสียคนรักไปทั้งจากเป็นและจากตายในระยะเวลา1เดือนที่ผ่านมาคุณแม่เพิ่งเสียคุณยายไปค่ะเมื่อวันที่6กันยาที่ผ่านมาแล้วหลังจากนั้นก็เพิ่งเสียคนรักไปที่เราคิดว่าเราจะใช้ชีวิตคู่ไปกับเขาแต่สุดท้ายมันก็ไม่ได้เป็นอย่างที่เราคาดหวังไว้ตลอดเวลาที่เราเสียใจเราก็พยายามหาทางออกตลอดเวลาเลยค่ะก็เหมือนกับคิดวนอยู่ในอ่างมีความทุกข์ใจไม่รู้จะหาทางออกไหนดีเราก็เลยคิดว่าเสถียรธรรมสถานน่าจะเป็นประตูหรือกุญแจที่จะไขความทุกข์นี้ได้ถ้าพูดถึงคือระทมสุดๆนะคะก็คือแบบเหมือนมีดกรีดในใจอะค่ะซึ่งไม่มีทางออกเหมือนเป็นประตูดำอะค่ะคือเราเดินไปทิศทางไหนเราก็เจอแต่ประตูดำเจอแต่มองไปทางไหนก็คือมันมีแต่ความทุกข์อะค่ะเมื่อเราได้มาอยู่กับผู้ปฏิบัติธรรมหรือว่านักบวชท่านอื่นๆเรามองเห็นว่าปัญหาของเรามันเป็นแค่ส่วนหนึ่งมันเทียบเท่ากับท่านอื่นไม่ได้มีหลายคนที่มีปัญหาเยอะกว่าเราก็มองว่าของเราอ่ะมันเป็นปัญหาที่เหมือนกับเล็กน้อยไปเลยอย่างเงี้ยค่ะคุณแม่เขาบอกว่าไม่ว่าเราจะมาจากที่มืดแต่เราก็สว่างได้ค่ะ